สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะกับการรีวิวสินค้าจากเว็บ oktohome.com เว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับผมวันนี้ผมมาในหมวดของเมาส์ครับซึ่งตัวนี้มีรีเควสต์มาสูงมากๆเลยนะครับเยอะมากๆว่าอยากให้พี่รีวิวให้ดูหน่อยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมอยากเห็นพี่รีวิวมากๆเลยผมนำมาให้ดูแล้วนะครับสำหรับตัวนี้ Navo X7 Spectrum นะครับผมตัวนี้เป็นอย่างไรนี่ให้เห็นกันชัดๆว่าตัวเดียวกันหรือเปล่าตัวเดียวกันอย่างแน่นอนนะครับผมเพราะว่ารีเควสต์เข้ามาเยอะกันมากๆจนผมต้องไปหามารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะครับตัวนี้จะบอกให้ว่ารายละเอียดมันเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวกล่องกันก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะดูในส่วนของด้านหน้านะครับลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยเขาบอกว่าตัวนี้มีเซ็นเซอร์ของชนิดไหนบ้างนะครับเป็นรุ่นอะไรนั่นเองนะครับแล้วมีไฟ RGB ให้ด้วยตัวนี้นะครับเป็นเมาส์ที่เทคโนโลยีสูงมากๆเลยโดยเฉพาะเรื่องของ DPI ผมบอกไว้เลยนะครับผมฟังคลิปนี้ให้จบนะฮะเป็นเมาส์ที่น่าสนใจตัวนึงเลยเปิดออกมาได้นะครับผมเพื่อดูในสัดส่วนของตัวเมาส์มันดูมันก็หน้าตาปกตินี่หว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างไปจากเมาส์ทั่วไปมันมีอะไรแตกต่างนะฮะเรามาดูในส่วนของรายละเอียดตรงนี้เขาบอกว่าตอนนี้มีทั้งหมด8ปุ่มด้วยกันนะครับผมเนี่ยนะฮะปุ่มตรงนี้นะครับเขาบอกแต่ละปุ่มทำงานอย่างไรบ้างและส่วนนี้เขาบอกว่าตัวนี้สามารถตั้งมาโครได้นะครับผมซึ่งสามารถไปโหลดมาโครโปรแกรมได้ในเว็บ Navo นะครับมาดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะครับผมเนี่ยเห็นไหมครับเขาจะบอกรายละเอียดเลยว่าตัวนี้นะครับ8 fully นะครับโปรแกรมนะครับในการกดเนี่ยมีทั้งหมด8ปุ่มจัดได้เต็มที่เลยอยากให้ปุ่มไหนไปอยู่ปุ่มไหนนะครับในส่วนของเซ็นเซอร์นะครับตัวนี้ใช้ของ PicArt 3310ไม่ใช่โนเกียนะฮะตัวนี้คือ PicArt 3310นะครับผมคนละเรื่องกันนะครับไม่ใช่นะฮะในส่วนของรายละเอียดด้านหลังก็จะด้านล่างไม่ใช่ด้านหลังนะครับด้านล่างนะครับก็จะมีบอกนะครับในส่วนของค่า DPI ต่างๆสายยาวเท่าไหร่อะไรยังไงมีบอกรายละเอียดหมดเลยถือว่าตัวนี้ละเอียดมากๆนะครับแล้วก็ข้อมูลครบถ้วนสุดๆเลยแค่ดูนอกตัวกล่องยังขนาดนี้ด้านในจะเป็นอย่างไรผมว่าเราควรจะไปดูพร้อมกันว่ามันเป็นอย่างไรเชิญชมเลยครับค่อยๆออกมาเจ้าหนู X7 โว้ใช้ง่ายไม่ดื้อไม่ซนโอ้โหของเยอะเว้ยของแพงใช่ไหมว้าวมันไม่ธรรมดาจริงๆนะครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในส่วนของตัวสินค้ากันแล้วมันธรรมดาที่ไหนล่ะดูสิ่งที่เขามีมาให้แล้วบวกกับตัวเมาส์สีมันจะสวยอะไรขนาดนี้นี่มันเฟอร์รารี่ชัดๆเลยนี่มันสวยสุดๆไปเลยนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นการออกแบบเมาส์ที่มันดูเรียบง่ายนะครับแต่ว่าทรงพลังมากๆเลยสำหรับตัวนี้นะฮะดูหรูสุดๆไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าเขามีอะไรมาให้บ้างนะครับอย่างแรกก็คือนี่แผ่นมาโครนะครับผมก็อย่าลืมไปลงนะครับเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้แล้วก็ไปตั้งค่ากันนะครับเดี๋ยวจะโชว์การตั้งค่าว่าในหน้าตัวโปรแกรมการตั้งค่าเนี่ยมันมีสัดส่วนอะไรบ้างใช้ยังไงบ้างเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับและส่วนนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์นะครับก็แถมมาให้นะครับผมเอาไปติดหน้ารถกันไว้เลยนะครับเอาไปติดข้างๆทะเบียนเลยนะฮะให้ตำรวจงงเลยเวลาไปจอดนี่นะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับการใช้งานตัวโปรแกรมแล้วก็ในส่วนของการกดต่างๆนะครับผมก็จะมีบอกอยู่ในเล่มนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเมาส์กันดีกว่ารู้สึกว่าจุดเด่นมันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมโอ้โหการออกแบบไม่ธรรมดาจริงๆเดี๋ยวผมให้ดูตัวดีไซน์และวัสดุกันก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวคลิกให้ฟังว่ามันเป็นยังไงนะครับเสียงของตัวนี้นะฮะเรามาดูในส่วนของตัวดีไซน์ดีกว่าดีไซน์การออกแบบนี้อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับออกแบบมาค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยทีเดียวสีทำออกมาเป็นสีมันนะครับสีเทานะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้างกันบ้างเห็นไหมครับเขาออกแบบมาได้พอดีมือมากๆเลยนะครับผมในส่วนตรงนี้เห็นไหมครับว้าวให้มันพอดีกับทุกสัดส่วนคนที่จะใช้นะฮะแล้วตัดตรงนี้นะครับการออกแบบนะฮะนี่นะฮะมาดูในส่วนข้างตรงนี้กันบ้างเห็นไหมครับออกแบบมาสวยหรูมากๆเลยตรงนี้ด้วยนะฮะก็ถือว่าทำหนืดๆด้วยนะครับตรงนี้จะสักๆนิดนึงนะฮะพื้นผิวตรงนี้ก็ออกแบบมาแบบเป็นว้าวๆหน่อยนะครับผมเห็นไหมครับรายละเอียดมันนะครับเขาออกแบบตัวนี้มาก็ถือว่าดีพอสมควรในส่วนของด้านหลังเห็นไหมครับมันมีเซ็นเซอร์นะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมเห็นไหมฮะ
ลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับไม่มีไฟออกมานะครับตัวนี้ไม่มีเมทัลแพนเนลมาผสมนะครับผมสำหรับตัวนี้และวัสดุทั้งหมดเนี่ยเป็นวัสดุเกมมิ่งไฮเอ็นทั้งหมดนะครับเป็นวัสดุชนิดที่สูงมากๆเลยนะครับมีคุณภาพอย่างแน่นอนในส่วนของสายนะครับและพอร์ตนะครับผมสายตัวนี้นะครับเป็นสายถักคุณภาพสูงนะครับสายยาวอยู่ที่ 1.65 เมตรนะครับ165ซมนั่นเองนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับในส่วนของตัวนี้ทุกคนอาจจะงงนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นพิกอาร์ต3310เฮ้แต่มันเป็นเลเซอร์ทำไมมันไม่มีไฟออกมาเพราะมันเป็นเลเซอร์นั่นเองนะครับมันก็เลยไม่มีไฟออกมาไม่ต้องตกใจให้เมาส์พังหรือเปล่าทำไมมันไม่มีไฟออกมาตัวนี้นะครับก็เซ็นเซอร์ดีนะครับเอ้ยเลเซอร์นะครับเป็นเลเซอร์เซ็นเซอร์นะครับผมเอาไปวางอย่างเงี้ยสมมุติไม่มีแผ่นรองเมาส์เนี่ยมันก็สามารถใช้ได้นะครับเมาส์ดีบอกไว้เลยสำหรับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของพอร์ตกันบ้างนะครับลักษณะของพอร์ตจะเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวผมจะโชว์ให้เห็นนี่นะฮะลักษณะของพอร์ตเป็นพอร์ต USB 2.0 นะครับซึ่งตัวนี้เป็นหัวทองด้วยนำสัญญาณได้ดีอย่างแน่นอนบวกกับตัวนี้เป็นสายถักโอ้โหอะไรจะดีขนาดนี้สำหรับเมาส์ตัวนี้ตัวนี้สามารถตั้งมาโครได้นะครับซึ่งตัวโปรแกรมนะครับในการตั้งมาโครก็ยังมีแผ่นให้นะครับถ้าเกิดทำแผ่นหายนะครับก็สามารถไปโหลดได้ในเว็บ navo.com นะครับในส่วนของปุ่มกันบ้างเดี๋ยวผมจะบอกปุ่มนะครับตัวนี้เขาบอกว่ามีทั้งหมด8ปุ่มนะครับ8ปุ่มนี่มันไม่ธรรมดาจริงๆมันฟูมากๆเลยฟูลี่อย่างที่เขาบอกจริงๆนะครับกดซ้ายกดขวาสกอร์นะครับและปุ่มนี้นะครับเห็นไหมฮะเปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับผมเวลากดนะฮะเท่มากๆเลยนะครับมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้จะไม่วนลูปนะครับลงสุดก็ต้องปรับขึ้นสุดแบบนี้นะครับเขาทำมาได้ดีมากๆเลยนะครับสุดก็สุดแค่นี้นะฮะในส่วนของตรงนี้กันบ้างนะครับข้างๆตรงนี้ก็จะรวมนะครับรวมทั้งหมดกับปุ่มนี้ก็จะรวมเป็น8ปุ่มพอดีเห็นไหมครับพอดีมากๆเลยในส่วนของไฟ RGB ตรงนี้อีกนะครับออกแบบมาโอ้ครบถ้วนมากๆเลยเอฟเฟคผมคาดว่าน่าจะใช้เอฟเฟคได้มากกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับผมเพราะตัวนี้มีมาโครในการตั้งก็สามารถปรับไฟปรับอะไรได้เยอะแยะมากมายอย่างแน่นอนนะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมสเปกตรัมนะฮะในส่วนของ DPI นะครับตัวนี้จะบอกเลยว่าเป็นจุดเด่นสุดๆ นะครับผมคนที่อยากได้มาตัวนี้ผมบอกเลยว่าอยากได้เพราะ DPI แน่ๆนะครับผมอ่านดูสเปคผมยังเฮ้ยมันเมาอะไรมันจะสุดยอดขนาดนั้น DPI นะครับอยู่ที่100ถึง 15,000 นะครับต่ำสุด100ถึง 15,000 DPI นะครับผมไม่ธรรมดาใช่ไหมฮะปรับได้ถึง5ระดับด้วยกันนะครับสำหรับเมาส์ตัวนี้ฟูลจริงๆอย่างที่เขาบอกนะครับน้ำหนักตัวนี้อยู่ที่160กรัมนะครับ160กรัมนี่ก็ก็ถือว่ามีน้ำหนักพอสมควรนะครับกดได้สูงสุด10ล้านครั้งนะครับย้ำว่า10ล้านครั้งไม่ธรรมดานะครับแต่ละรายละเอียดผมบอกเลยสำหรับตัวนี้คุ้มมากๆเลยที่ผมพูดมานะครับผมยังอยากได้เองดูทั้งสรีระรูปร่างของเขาเนี่ยบอดี้สวยมากๆสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกดกันดีกว่านะฮะว่าเสียงกดมันเป็นอย่างไรนะครับเชิญเลยฮะเสียงดีนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะฟังสกอร์บ้างครับเสียงใกล้เคียงกันเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมที่ผมพูดไปย่อมาให้ฟังแล้วนะครับสำหรับส่วนนี้นะครับก็คือส่วนข้อมูลของตัวเมาส์ตัวนี้และส่วนของตัวโปรแกรมนะครับผมสำหรับใครที่สนใจบอกเลยว่าเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับในเว็บ oktohome.com ผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับ Facebook Line Instagram ทุกอย่างแปะไว้ด้านล่างเช่นเดียวกันแวะเข้ามาคุยกันนะครับรู้สึกตัวนี้รีเควสเข้ามาก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับลูกค้าที่รีเควสเข้ามาอยากจะดูของดีแบบนี้ผมก็อยากจะรีวิวให้ดูเหมือนกันนะครับผมไปหามาให้ดูขอบคุณมากๆเลยนะฮะช่องทางการชำระเงินนะครับผมมีหลายช่องทางมากๆไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Wallet บัตรเครดิตหรือว่าจะเป็นช่องทางการชำระเงินปลายทางสะดวกอันไหนใช้อันนั้นได้เลยสุดท้ายเหมือนเดิมอย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมฮะ